สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทคอดอปครับพบกับพี่รักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเล่าปัญหาให้ฟังแล้วก็พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหาที่ผมเจอก็คือตามหัวข้อนี้เลยครับฟอนต์ไทยสารบัญเนี่ยโดยเฉพาะบน Excel นะครับเปิดขึ้นมามีปัญหาคือมันเป็นฟอนต์ที่มันเออร์เลอร์ปกติไทยสารบัญเนี่ยจะตัวเล็กนะครับแต่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะตัวใหญ่นะครับผมเจอปัญหานี้นะพอเจอปัญหาเสร็จประชุมผมมีประชุมกับทีมวันจันทร์นะครับก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเปิดฟอนต์เปิดใบสารคาหรือเปิดไฟล์ต่างๆที่ใช้ Excel ที่ใช้ฟอนต์ไทยสารบัญนะพี่เจอปัญหาว่าฟอนต์มันไม่ปกติไม่ปกติยังไงเป็นแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยมีปัญหาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฟอนต์ตัวใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยฟอนต์ตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะครับดังนั้นพอมีปัญหาแบบนี้น้องๆเขาบอกว่าพี่รักครับต้องไปแก้ปัญหาโดยการ uninstall Windows Update นะครับตัวล่าสุดนะเรามาดูซินะอันนี้ที่มาที่ไปนะเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยนะครับไปที่ Windows Update ล่าสุดนะแล้วก็ไปโปรแกรม and feature นี่แหละเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเดือนตุลาคม2566หรือตุลาคม2023นะครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันคืออะไรนะครับผมก็เลยมาดูเอ๊ะมันคือ AB อะไรกันแน่แต่พอดีน้องๆเขาอาจจะลบไปแล้วแล้วเขาอาจจะลืมดูแต่เขาเจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมเนี่ยเขาจำหมายเลข KB ไม่ได้ของผมเองเนี่ยมีอยู่นี่ครับผมก็เลยเอา KB นี้ไปเซิร์ชใน Google KB นี่ฮะสูตร503-1354ถ้าเราจะต้องเซิร์ชใน Google ต้องทำไงนะนะครับผมก็พิมพ์ KB แล้วบอกว่า error font นะจริงๆอ่ะสามารถเขียน TS นะสารบัญใช่ไหม BUN นะ error ถ้าสมมติว่าผมรู้ว่าฟอนต์ไทยสารบัญมัน error ผมอาจจะ search KB ฟอนต์ไทยสารบัญ error KB นี้นะก็ผมก็เจอมีคนเจอปัญหานี้เพียบนะครับมีคนเจอปัญหานี้เพียบนะซึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอาจจะเพิ่งได้อัปเดตนะแต่KB ที่มันเกี่ยวข้องนะครับ KB ที่มันเกี่ยวข้องนะก่อนหน้านี้ที่ผมใส่ผมไม่ได้ใส่ TS สารบัญนะลองดูนะผมเซิร์ชอย่างนี้เนี่ยผมเจอว่าเอ้ยเนี่ย October นะครับ Help please October 10 2023 KB block my computer เห็นไหมครับเนี่ยเขาพูดผมก็เลยรู้เห็นไหมผมไม่ได้เซิร์ชละเอียดมากนะผมเซิร์ชแบบนี้เห็นนะครับผมก็เลยจิ้มมา KB นี้ก็พูดถึงว่าเนี่ยเขาใช้ฟอนต์ไทยสารบัญอยู่ก็อาการเหมือนผมเลยนะนะครับเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็พบว่าเฮ้ยมีปัญหานะครับวิธีการแก้คืออะไรวิธีการแก้ก็คือต้องถอน KB นี้แหละเนี่ยเนี่ยนะครับข้างล่างเขาก็ตอบกลับนะว่าจะต้องทำยังไงนะครับมีปัญหากับฟอนต์นะพอมีปัญหาปุ๊บเอ้ยมีไทยด้วยนี่มีไทยด้วยมีปัญหาครับอักษรอาจไม่เหมือนเดิมนะโดยการวิธีการแก้ไขปัญหาคือถอนอัปเดตนี่ฮะต้องขอบคุณคนนี้นะครับเนี่ยคุณ EHPH นะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับผมก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับว่าอักษรมันตัวอักษรมันเพี้ยนตามที่แจ้งข้างบนเลยคืออักษรเพี้ยนแบบนี้เลยเนี่ยนะตัวอักษรเพี้ยนแบบนี้เลยเคยใช้ได้ตัวอักษรปกติสวยงามดีแต่พบว่าเฮ้ยไม่ได้นะครับก็มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะแยะนะเป็นภาษาอังกฤษก็มี is appear เนี่ยครับ is appear that ts สารบัญ psk font corruptin excel show but character look like tahoma ผมก็ว่าอยู่ฟอนต์มันเหมือน tahoma นะ
event after download and reinstall issue cannot fix ต่อให้ถอนซึ่งผมก็ทำเหมือนกันผมก็นึกว่าฟอนต์ผมเสียผมก็ไปถอนไอ้ฟอนต์ไทยสารบัญนะครับออกแล้วก็ติดตั้งใหม่นะแต่ทำกี่รอบกี่รอบเอ๊ะไม่หายผมถึงได้ถามได้เล่าให้ทีมฟังทีมเขาก็มาบอกพี่รักครับวิธีการก็คือพี่ต้องถอน KB ล่าสุดแต่เขาจำ KB ไม่ได้แต่ KB ที่จะต้องถอนคือนี่นะครับทุกคนตึ๊ดๆ KB 5031354ออกจากการติดตั้งของ Windows Update ซึ่งมันก็คือไอ้เจ้านี่นี่นะฮะคุณสามารถถอนได้ยังไงถอนได้จากตรงนี้เลยปึ้งนะครับกดถอนนะเมื่อกี้ผมถอนไปแล้วนะเดี๋ยวนะถอนสักพักหนึ่ง KB นี้ของผมเนี่ยติดตั้งวันที่นี่นะนี่ครับมันคือ 203-10 Commemorative Update for Windows 11นะครับเวอร์ชัน 22H for X64 Base System นี่เลยนะถ้าเจริญมอก็เข้ามาอ่านได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยอัปเดตเกี่ยวอะไรดูได้นะครับปรับปรุงอะไรบ้างนะก็เข้ามาอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวนะเอ๊ะถอนไปแล้วนะผมพยายามถอนเขาบอกว่า thisอัปเดต and is related info will be install uninstall ผม uninstall หลายรอบแล้วนะไม่ออกไม่รู้เพื่อนๆทำจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่มันมี KB 1คือ KB 5030651ซึ่งมันติดตั้งวันเดียวกันเลยติดตั้งวันเดียวกันดังนั้นผมจะถอนตัวนี้ก่อนดูสิเป็นยังไงเงียบมีตัว11นะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะแต่ว่าจริงๆ Windows เองมันไม่ใช่เรื่องยากนะผมก็เข้ามาถอนเป้าหมายของเราคือถอนตรงนี้นะ KB 503ที่เมื่อกี้เนี่ยไปคลิกตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะแต่ว่ามันก็น่าสงสัยว่ามันอาจจะมีส่วนด้วยกันหรือเปล่าเพราะมันอัปเดตวันเดียวกันนะครับมันอัปเดตวันเดียวกันวันที่10เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมาแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากไม่ได้อัปเดตทันทีนะก็อัปเดตวันที่10 13นะครับตอนนี้ผมถอนออกไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะไอตัวนี้จริงๆเนี่ยขอดูหน่อยดีว่ามันเกี่ยวข้องไหมนะ KB อะไรนะนอกจากไอตัวนี้503เหมือนกันใช่ไหม503 0651 0651ดูซิว่าจะเกี่ยวกับ font error ไหมนะเกี่ยวกันไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับ font error เท่าที่ดูนะเท่าที่ search ดูดังนั้นไม่ต้องถอนตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับพอถอนเสร็จปุ๊บทำยังไงก็ restart เครื่องนะเดี๋ยวผมจะ restart เครื่องนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูผลอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะ restart เครื่องแล้ววิดีโอมันจะหยุดครับโอเคไฟล์เดิมหลังจากที่มันมีฟอนต์ยึกยือยึกยือนะครับที่เป็นไทยสารบัญพอผม uninstall นะครับ KB นะพอ uninstall KB 503-1354ออกเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่านะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้นะครับก็คือผลลัพธ์ก็คือว่ากลับมาฟอนต์ไทยสารบัญกลับมาปกตินะผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้ฟอนต์ไทยสารบัญอยู่โดยเฉพาะบางคนทำงานราชการอย่างเงี้ยหรือใครก็ตามนะที่ใช้ใบสารคดีอย่างผมใช้เทมเพลตใบสารคดีหรือเอกสารภายในออฟฟิศเนี่ยเราใช้ไทยสารบัญเกือบ 100% เลยนะมันมีปัญหาไงพอมีปัญหาปุ๊บก็อย่างที่บอกนี่ครับเจอปัญหาตรงเนี้ยก็เลยเอามาฝากเอามาแนะนำถือว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะก็เลยเอามานำเสนอครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเทคแอดด็อปก็สามารถกดเพื่อจอยนะครับเมมเบอร์ได้นะครับร่วมอุดมการณ์กันวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ